สปาเกตตี้พริกสามสหายมาดูฝีมือคุณพ่อกันค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนนี่มาดูมีของโปรดหนูแอลลี่กับคุณแม่ด้วยนั่นก็คือซอสมะเขือเทศหมูสับนี่อ่ะทีนี้มาเริ่มลุยกันเลยอ่ะตั้งไฟใส่น้ำมันหมูใส่น้ำมันหมูเข้าไปเสร็จปุ๊บเอากุ้งลงไปผัดให้หอมๆเดี๋ยวช่วยเก็บหน่อยจ้าอันนี้ผัดให้หอมๆเลยนะฮะให้แห้งๆหอมๆเลยโอเคผักหอมได้ที่แล้วนะครับทีนี้ก็มาใส่เส้นสปาเกตตี้กันใส่เข้าไปแล้วก็มาผัดคนๆแป๊บนึงโอเคพอคนแป๊บนึงเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศหมูสับที่เราทำนี่เราปรุงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเส้นไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะเพราะใส่ซอสมะเขือเทศจะน้อยไปพอเลยหมูเยอะๆดีโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยปิดไฟพร้อมกินแล้วมาเสิร์ฟของแอลลี่ก่อนมาของแอลลี่นี่ใส่เข้าไปเซ็ตไม่เน้นหน้าตานะครับแล้วก็ใส่กุ้งขอกุ้งด้วยโอเคให้เยอะๆเลยรักลูกสาวที่สุดทีนี้พาสเลย์ลืมไม่ได้สดๆจากต้นเลยโอ้ใส่ปุ๊บดูแพงขึ้นมาทันที ถูกต้องแล้วลูกมันดูแพงมากนี่หอมมากนี่ของแอลลี่นะครับทีนี้ของคุณแม่มาก็ต้องให้คุณแม่ชิมนี่ของคุณแม่นะครับพริกผงคุณพ่อสมุนไพรฝรั่งใส่ไปก่อนถ้วยที่หนึ่งพริกมาล่าคุณพ่อพริกมาล่านี่ต้องใส่น้ำมันด้วยนะครับพาสลีถ้วยที่3พริกผงมาล่าอันนี้ก็จัดมากโอเคพาสลีย่าฮู้พริกสามสหายจริงๆเอากล้องมานี่ครับถึงคิวคุณแม่แล้วฮะเขาเข้ามาเลยครับเชิญครับที่รักย่าฮู้ชิมแล้วบอกให้ทราบด้วยว่าเป็นยังไงและชอบอันไหนมากที่สุดอ่ะคนก่อนอันแรกเลยคือพริกผงคุณพ่ออ่านี่สมุนไพรฝรั่งเลยสมุนไพรฝรั่งมากโอ้โหส่วนคนนี้ดูสิหนักมากเป็นไงหอมสุดยอดหอมมากเชฟโอมากาเสะคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังใครชอบสายฝรั่งเนี่ยอาหารเมนูฝรั่งเนี่ยได้เลยตามมาด้วยพริกหม่าล่าอันนี้นี่พริกหม่าล่านะฮะไปทำชาบูสุกี้ได้หมดรวยหนูว่าแม่มีน่าจะชอบทุกอย่างได้หมดหนูว่าแม่มีน่าจะชอบพริกหม่าล่าที่สุดเพราะแม่ชอบกินหม่าล่าแม่มีชอบทุกอย่างที่ป๋าทำกินดีมากคือหอมหอมเครื่องเทศหอมพริกเสฉวนเนาะพาเจ้าเป็นไงอร่อยคือไม่คิดว่ามันจะเข้ากับสปาเกตตี้นะมันเข้ามากอะจริงๆมันเข้ามากก็คือสูตรของผมเนี่ยมันไม่ใช่ทํามาเพื่อแบบว่าเป็นแค่สุกี้ชาบูเหมือนที่ร้านขายทั่วไปของผมเนี่ยจะทําได้หมดเลยยําราดผสมนู่นนี่นั่นอบผัดได้หมดความรู้สึกของเครื่องเทศความหอมของพริกหัวเจ้าพริกเสฉวนได้มากโอเคทีนี้ตัวนี้เลยภูมิใจเสนออันนี้แค่รวยก็พี่ผงมาเจ้าไอ้พี่ผงมาล่าใช่ตัวนี้พี่ผงมาล่ามาอนี่คือมันเป็นพี่ผงมาล่าเหมือนกันนะแต่ว่ามันคนละสูตรคนละสูตรคนละแบบกันอันนี้ก็มาล่าเหมือนกันพี่มาล่าอันนี้พี่ผงมันก็เหมาะสำหรับแบบแห้งมันคนละสูตรกันรสชาติคนละอย่างกันเลยนะฮะมันกลิ่นหอมเหมือนกันแต่มันหอมคนละแบบนะมันคนละสูตรกันเลยเดี๋ยวลองชิมดูโอเคหอมอะมันบอกหอมทุกอันเลยนะดมดูหน่อยสิ
นี่ก็อร่อยอร่อยมากใช่ไหมถ้าให้คะแนนล่ะถ้าส่วนตัวชอบตัวไหนเอาแบบชอบที่สุดเรียนตามลำดับ1 2 3มันจะชนะมั้ยอันนี้1อันนี้2อันนี้3ต้องขอชิมมามันเลือกไม่ถูกอ่ะมันอร่อยทุกตัวเลยคือมันอร่อยคนละแบบอ่ะถ้างั้นก็ให้ทั้ง3แบบที่1ก็ได้แล้วแต่อร่อยทุกตัวจริงๆนะจริงๆนะอร่อยทุกตัวเลยโอเคถ้าอะไรทุกตัวก็ผ่านถ้าภรรยา FC ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าภรรยาผมบอกว่าอร่อยเชื่อเธอครับเพราะว่าดูหุ่นตั้งข้อเราก็นี่ผมผอมไม่เพียวขึ้นรูปขึ้นรูปขึ้นรูปสมัยเก่าคุณพ่อขุนจ้ะโอเคทีนี้ก็จะลา FC ไปเท่านี้นะฮะถึงคิวหนูแล้วลูกทำหน้าที่แล้วเอฟซีที่สนใจทักหนูแอรี่ได้นะคะสามสหายทักหนูแอรี่ได้เลยทักสามสหายรออยู่นะจ๊ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ FC อร่อยบ๊ายบายบ๊ายบาย